ลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตคุกกี้ของผมนะครับว่าใส่ท็อปปิ้งอะไรบ้างนะตัวแรกนะครับจะเป็นโฮลี่เบอร์รี่นะครับผมจะใส่เป็นรสฟาร์มเสียหายล้วนนะครับส่วนออฟรอนนะครับจะเน้นไปทางรสฟาร์มเสียหายนะ 48.2% นะแล้วก็ติดคูลไทม์นิดๆหน่อยๆนะครับ 3.5% นะครับเพียววานิลานะครับผมจะใส่เป็นคูลไทม์3ครับแล้วก็รสฟาร์มเสียหาย2นะครับออฟรอนนะครับผมจะเน้นไปทางคูลไทม์นะครับ12.3% นะครับแล้วก็ลดความเสียหาย 32.3% นะครับสำหรับตัวนี้ส่วนนางฟ้าทะเลนะครับใส่เป็นโจมตี3ครับแล้วก็คูลไทม์2นะครับส่วนออฟรอนนะครับผมจะเน้นไปทางคูลไทม์นะครับ 11.9% นะครับแล้วก็ลดความเสียหาย 25.4% นะตัวต่อไปครับราซินน้ำแข็งนะครับใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับเน้นดาเมจนะครับตัวนี้ส่วนออฟรอนนะครับผมจะเน้นไปทางลดความเสียหายครับผมก็ประมาณ 25.9% นะครับไม่มีคูลไทม์นะตัวนี้ส่วนลูกเกดนะครับใช้เป็นโจมตีล้วนนะส่วนออฟรอนนะครับผมจะเน้นไปทางคริติคอลนะ 14.4% นะครับตัวนี้ผมเอาไปตีมังกรนะแล้วก็ลงดานนะครับแต่แนะนำให้ใส่เป็นลดความเสียหายดีกว่านะออฟรอนนะใช่เอมครับตัวนี้ผมเอาไปตีมังกรนะใส่เป็นคูลไทม์ล้วนนะครับส่วนออฟรอนนะครับคูลไทม์นะครับผมก็ประมาณ 24.1% นะ 20% ก็ได้นะใส่เอมนะสำหรับคูลไทม์สลามเซอร์เบนนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะก็ใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับส่วนออฟรอนนะครับก็ลดความเสียหายนิดหน่อยครับ 9.5% นะตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะแวมไพร์ครับใส่เป็นโจมตีล้วนนะแล้วก็เอาไปตีมังกรเหมือนเดิมนะครับส่วนออฟรองตัวนี้ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเน้นคูลไทม์นิดหน่อยครับ 3.3% นะครับส่วนเข้าลายครับใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับส่วนออฟรองนะครับคูลไทม์ 3.3% นะครับแล้วก็ลดความเสียหาย 17.5% นะเอาไปคอมโบทีมข้าวลุงนะครับตัวนี้ส่วนเสือเจ้าป่านะครับผมใส่เป็นฟาร์มเร็วโจมตี1ครับแล้วก็คูลไทม์4นะครับส่วนออฟรอนนะครับจะเน้นไปทางความเร็วโจมตีครับ 12% ครับแล้วก็คูลไทม์ 13.1% นะครับตัวนี้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะตัวนี้และเหล็กตัวนี้ผมก็ใส่เป็นโจมตีล้วนนะตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับส่วนออฟรอนครับก็ติดคูลไทม์นะครับ 6.9% นะก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะตัวนี้เครปนะครับผมเอาลงด่านครับเพราะใส่เป็นคูลไทม์ล้วนให้ออกสกิลก่อนนะส่วนออฟรอนนะครับคูลไทม์ 17% นะครับ 17.9 แล้วก็เซนลดความเสียหาย 8.9% นะมาแลนนะครับใส่เป็นโจมตีล้วนนะตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับส่วนออฟรอนก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมก็ใส่ไปนะไม่ค่อยเน้นศูนย์ไพ่ครับใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับส่วนออฟรอนตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเอสเปรสโซ่ครับตัวนี้ตัวเก่าแล้วนะครับไม่ได้อัพนะก็ใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับส่วนออฟรองก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะตัวนี้อ่ะผมขอเลื่อนตัวที่เลเวล60นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นลาตี้นะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เรียนนะครับผมก็ใส่เป็นโจมตีล้วนนะส่วนออฟรองนะครับผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะแต่แนะนำให้ใส่เป็นลดความเสียหายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้นะน้องเห็นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้นะก็ติดท็อปปิ้งมะม่วงเอานะครับมาล่านี่ผมใส่เป็นคูลไทม์ล้วนนะครับส่วนออฟรองนี่ผมจะเน้นไปทางคูลไทม์นะครับ 16.9% นะเอาไปลงด่านนะครับสำหรับมาล่านะตัวนี้น้องกระต่ายครับใส่เป็นโจมตีล้วนนะแต่แนะนำไม่ใส่เป็นรูปความเสียหายดีกว่านะครับตัวนี้ส่วนออฟรองนะครับก็ไม่ค่อยเน้นเหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้ใช้นะแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆใช้นะครับไม่ใส่เป็นลดความเสียหายเยอะๆเลยนะครับลาเบอร์ซี่นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ติดท็อปปิ้งนะแต่แนะนำไม่ใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับออฟรองลดความเสียหายให้เยอะๆเลยนะครับส่วนทัพทีมครับผมใส่เป็นคูลไทม์ล้วนนะครับออฟรองนะครับจะเน้นไปทางคูลไทม์ครับ 20% นะตัวนี้เน้นบัฟนะครับเอาไปลงหอคอยได้นะมินซ็อกผมใส่เป็นคูลไทม์ล้วนนะครับส่วนออฟรอนนะครับจะเน้นไปทางคูลไทม์นะครับ 20.8% นะก็เอาไปลงด่านกับลงหอคอยนะครับตัวนี้
ดักช็อกนะครับตัวนี้เอาตีมังกรนะใส่เป็นรถความแสนล้วนนะครับส่วนออฟรอนนะครับรถความแสน 20.5% นะครับแล้วก็คูลไทม์ 7.6% นะครับตัวนี้ลุงอามอนนะครับใส่เป็นรถความแสนล้วนนะครับตัวนี้เอาไปคอมโบกับข้าวลุงนะแล้วก็คอมโบทีมยิ่งจอกเลยนะครับรถความแสนครับก็ประมาณ 32.5% นะครับตัวนี้ส่วนพาเฟ่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะแต่แนะนำให้เพื่อนๆใส่เป็นคูลไทม์นะครับเน้นบัฟนะอ่ะขอข้ามไปแล้วกันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นพายพวกซอนะผมใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับอัพรองลดความเสียหาย 17.6% นะครับแล้วก็คูลไทม์ 1.3% นะแต่แนะนำนะถ้าเพื่อนๆใช้นะให้ใส่เป็นลดความเสียหายดีกว่านะครับพาวินนะครับใส่เป็นคลิ3ครับโจมตี2นะครับส่วนอ้อมรองคลินะครับ 36.3% นะครับแล้วก็ลดความแสนนิดหน่อยครับ 6.6% นะส่วนจิ้งจอกตัวนี้ผมใช้นะครับผมใส่เป็นคูลไทม์ล้วนนะครับส่วนอ้อมรองนะครับคูลไทม์ 18.5% ครับแล้วก็ลดความแสน 18.7% นะส่วนน้องแกะนะครับผมใส่เป็นคูลไทม์ 3ครับแล้วก็ลดความแสน 2นะออฟรองคูลไทม์ 9% ครับแล้วก็ลดความเสียหาย 33% นะครับตัวนี้ผมก็ใช้นะน้องโกโก้นะครับตัวสุดท้ายนะครับใส่เป็นลดความเสียหายล้วนนะครับส่วนออฟรองนะครับผมจะเน้นไปทางนี่ครับลดความเสียหายให้เยอะๆหน่อยครับ 37.2% นะครับให้เป็นตัวแท้งดีๆนี่เองก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็นำไปเป็นแนวทางได้นะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ